ิตไปจากไหนปักสาธิตมันคุยกับพ่อยายอีหลีว้าถ้าเกิดมันรู้มันจะยอมเหรอมันไม่ยอมให้คุณมาทำแบบนี้แน่มึงเข้าใจไหมเผลอเผลอพินาอาจจะไปตามพระมาสวดไล่กูออกจากไม้เนี่ยให้กูไปผุดไปเกิดอ่ะมึงรู้เปล่าฟังนี่พ่อใหญ่อย่าคิดมากไปเลยนะฉันว่าพินไม่น่ารู้เรื่องนี้หรอกแกพ่อใหญ่ใจเย็นก่อนสิพ่อใหญ่นี่ฉันว่าพินเนี่ยนะเขาเอ้ามาทำอะไรกันเนี่ยทุกคนเอ้านวันถือพระมาทำไมเนี่ยแม่เป็นอย่างไรบอสเป็นอะไรอะไรแม่โอ๊ยแม่ฉันเจ็บอ้าวบอสเป็นยังอีลิทดิไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนี่มาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเศร้าสวดสูสีสวดอียังเขามานี่เขามาใกล้ๆลูกกูนี่มาบอกช่วยกันแต่ว่าข่อยว่ามันผิดปกติได้บักษาทีมันต้องถูกของอย่างแน่นอนนี่นี่นี่น้ำมุ่นน้ำมุ่นน้ำมุ่นมันกินไม่ใช่ได้หายเออเอาเลยนี่ปุ๊กเสกมาจากพระที่เจ้าวานเนี่ยลูกไม่เอาน้ำมุ่นมาให้ลูกต้องกินน้ำมุ่นเด็กอาการเนี่ยเดี๋ยวมันต้องกินน้ำมุ่นแมนเอากินกินเฮ้ยน้ำมุ่นอะไรแม่ฉันไม่กินเห็นบอกมันคืนกินมันจะได้หายเจ้าถือฉันไม่ได้เป็นอะไรแม่ไม่ได้เป็นยังไงเนี่ยกินรวดกินรวดฉันบอกฉันไม่กินฉันไม่ได้เป็นอะไรโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยเนี่ยมันคืนอีหลีด้วยเนี่ยแสดงว่าของมันแห้งกินกินอะไรกันนะมันอะไรฉันไม่กินเฮ้ยโอ้ยฉันบอกว่าฉันไม่กินไอ้ทิพย์โอ้ยไอ้ทิพย์เอ้าเป็นอย่างนี่ทุกคนหยุดฟังฉันอ๋ออย่างฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆหยุดสูดได้แล้วได้ไหมเอาแล้วบุษีเศร้าวะลูกก็ว่าใครเศร้าหูงันนี่อ่ะว่าวะนี่ทุกคนฟังฉันก่อนนะคือฉันกำลังคิดแผนสำรองขึ้นมาอยู่ว่าอยากให้พินเนี่ยคิดว่าฉันสื่อสารคุยกับพ่อใหญ่ได้จะได้ไม่ขายที่ไงอ๋อนี่ทุกคนอย่าลืมนะว่าพินเนี่ยเขายังไม่ได้เปลี่ยนใจเรื่องขายที่อ๋อแบบนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรไงสิโอ้ยอ๋อตะวันดึงหัวฉันทำไมเนี่ยกูซื้อเมื่อไซไปดึงหัวมึงนี่อุ้มพระอยู่ในรถอยู่กันครบเลยเหรอคะถ้าอย่างนั้นอะเหลิมน่าจะบอกทุกคนแล้วใช่ไหมคะถึงอาการของสาธิตงั้นทุกคนคงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะถ้าพิมจะขอสแกนสมองสาธิตใหม่อีกรอบหนูพิมตรวจกับพ่อดอกป้าว่าอาจสิเป็นโรคเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ตรวจบ่พอก็ได้โอ้ยแม่ๆๆไม่ใช่นะคะอันนี้พี่ปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะผสมว่ามันอาจจะเป็นผลกระทบทางสมองก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะตรวจเถอะค่ะหมอได้ดูคลิปจากคุณพินแล้วหมอว่าตรวจเถอะครับพูดคนเดียวแบบนี้มันอันตรายนะครับตรวจอีกทีก็เจอแต่ขี้แหละในหัวมึงอ่ะ